บ้านแล้วก็ไปหาเจ้าของเพราะว่าบ้านแล้วฉันไม่ทำหรอกให้เจ้าของเข้ามาตามหาเองค่ะถุงหนึ่งให้เพื่อนนะคะไอ้ไวมากเลยบ้านเนี่ยแล้วตีนะอย่าจับน้องไหมตัวเล็กๆเนาะตกปลาได้ตัวหนึ่งฮึบฮึบวันไม่ทำงานทำการไม่รู้น้องชื่ออะไรแล้วไม่กี่นี่เพื่อนทำอะไรคะอุ้มตื่นมาเมื่อกี้นะคะเก็บน้องหมาได้หนึ่งตัวแล้วสวนฉันเก็บน้องหมาได้หนึ่งตัวค่ะทุกคนค่ะเป็นแม่แมวไม่พอนะคะเป็นแม่หมาสำรองอีกเออสวนผักฉันเฮ้เฮ้เฮ้น้องเดินหลงมาค่ะทุกคนค่ะอุ้มก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสภาพว่ายังไงอาจจะต้องเก็บน้องไว้ก่อนจนกว่าเจ้าของเขามาตามเจอนะคะพล่าเขาเมียลอตตี้เจ๊เร่เขาเมียเขาเมียเขาเมียหนึ่งสองสามเก็บได้เมื่อกี้เองนะคะไม่ถึง15นาทีเขาเล่นด้วยกันแล้วเก็บได้ลูกหมาค่ะเก็บได้ลูกหมาใช่ไหมอานงวิดีโอออฟเดอะสตราเซ่ย่าอีกสิบกิโลออฟเดอะสตราเซ่บัลลัตสี่ย่าไว้ซึ่งอันเยดหุ่นหัดอันกระแบดออกถูกมาเอ็มชีวิตจะทำเป็นไงเฮ้ยสวัสดีครับลอตตี้นาทีเอง10นาทีฉันน่าจะไม่รอดไปข้างหลังไปเกเราเก็บลูกหมาได้ค่ะทุกคนค่ะดูภาพไว้ก่อนเราตีไม่เอาลูกมอมเหมือนพ่อๆกันลูกอุ้มเคยเห็นน้องนะคะเดินรอบหนึ่งแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยก็ประมาณอีกเป็นเดือนๆแล้วค่ะก็เห็นน้องมาอีกน้องคงมีเจ้าของค่ะทุกคนเฮ้เราตีไม่เอาลูกน้องคงมีเจ้าของแล้วก็คงรอดรั้วออกมาแล้วก็แต่สภาพคือน่าจะมาไกลมอมแมมมากค่ะทุกคนอันนี้ก็ฉี่ไปทุกที่แต่โคล่าขึ้นนิสัยดีมากโคล่าไม่ทำอะไรน้องเลยเอาตีได้เพื่อนเล่นนะคะแล้วก็รอจนกว่ามีคนจะมาตามหาน้องค่ะมาทางนี้โลกตามันต้นมะเขือเทศแบบนี้น่ะมานี่คัมเฮียคัมเฮียโคล่าตรงนั้นมันต้นมะเขือเทศเขาไปจุยกระจายไปแล้วค่ะเป็นทีมเลยค่ะทุกคนวันนี้บรรยากาศที่สวนหลังบ้านของเรานะคะตอนเช้าค่ะทุกคนประมาณ8โมงนะคะ8โมงนิดๆตอนนี้อากาศดีมากค่ะกำลังพอดีอุ้มมันอยู่ชุดนอนอยู่เลยนะคะหน้าก็ยังไม่ได้ล้างอยู่ชุดนอนอยู่เลยค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้ไปให้อาหารน้องแมวน้อยมาใช่ไหมคะแล้วกลับมาได้ยินเสียงหน้าก็ยังไม่ได้ล้างกันเลยแล้วได้ยินเสียงว่าทำไมหมาเห่ากันทั้งซอยเลยนะคะพอวิ่งมาดูก็เห็นน้องหมาตัวนี้เขาเดินอยู่แล้วแบบรถก็มาพอดีเราก็วิ่งไปตามแบบไม่ได้คิดเลยนะคะคือกลัวว่ารถจะเหยียบน้องค่ะทุกคนเพราะถนนตรงนี้บางคนเขาก็แบบเหยียบเร็วเขาไม่ได้สนใจเนาะว่ามีหมามีแมวออกมาเดินตามถนนอะไรเงี้ยบางคนก็เหยียบเต็มที่บางคนเขาก็ดูอยู่นะคะอุ้มก็เลยวิ่งไปเลยค่ะแล้วรถเขาก็เลยชะลอนะคะรถสีแดงๆเนาะเขาเลยชะลออุ้มก็เลยเรียกน้องนะคะเรียกแบบแล้วน้องแบบ
อาจจะแบบคุ้นกับการได้อยู่กับคนเนาะน้องก็เลยหยุดรออุ้มก็เลยไปยกน้องมาโดยสภาพนี้ค่ะคนในชุดนอนชุดนอนนะคะต้องปิดปากก่อนเพราะยังไม่ได้แปรงฟันเดี๋ยวเอ็มซีเดี๋ยวค่ะบอกว่าโอ๊ยกลิ่นอะไรตุออกมาจากปากนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยเอาน้องมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะมาตามน้องตอนไหนนะคะแต่อุ้มบอกคุณลุงกับคุณป้าแล้วนะคะถ้ามีใครมาตามหานะก็บอกว่าลูกนะคะอยู่บ้านเราแต่ลุงกับป้าบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวอีก2วัน3วันเดี๋ยวก็มีคนมาตามหาเลยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเขาไม่มาเอาไม่ตามหาทำยังไงไม่รู้เลยค่ะทุกคนค่ะไม่รู้นะคะว่าทำยังไงก็แต่อุ้มคิดว่าน้องมีเจ้าของแหละเดี๋ยวเขาก็คงมาตามหานะคะค่ะทุกคนค่ะนะคะส่วนน้องแมวก็วันนี้พรุ่งนี้เย็นๆนะคะค่ำๆเจ้าของเขาน่าจะกลับมาแล้วค่ะเขาปล่อยให้น้องอยู่บ้านนะคะ5วัน5คืนคนเดียวเลยนะคะแล้วเขาเอาน้องมาอยู่บ้านได้แค่2วันค่ะทุกคนแล้ววันต่อมาเจ้าของเขาก็แบบไปต่อจวอเนาะเพราะมันเป็นช่วงเทศกาลของที่เซอร์เบียค่ะทุกคนแล้วแบบเขาก็ไม่ได้บอกให้เราครอบครัวเรานะคะช่วยดูน้องนะเขาก็มีเพื่อนของเขาอยู่ไม่ไกลกันตรงนี้นะคะเดินประมาณ5นาทีแต่ว่าคนนั้นเขาก็ทำงานเขาก็บีซี่ของเขาบางทีเขาก็มาแบบมาแป๊บเดียว5นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลับเนาะแต่เราแบบดูน้องค่ะทุกคนก็อุ้มก็ไปวันละ2รอบ3รอบบางทีน้องก็แอบข้ามรั้วมาหลังจากที่วันนี้วันที่4ที่น้องแบบไปมาตอนแรกกลัวโคราจะกัดกลัวลอตตี้จะกัดเขาเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะเมื่อกี้อุ้มไปอุ้มก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะคะทุกคนโคราก็ดมตูดน้องนะคะส่วนลอตตี้ก็แบบดมๆแล้วเอาจมูกแบบไปดันน้องอย่างนี้นะคะก็เป็นอาการที่เขาบอกว่าฉันรู้จักเธอแล้วนะฉันยอมรับเธอแล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่แบบเหมือนลูกๆในบ้านของเราเองนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะน้องยังตัวเล็กเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆนะคะเขาก็เป็นเพื่อนกันนะคะก็คือให้น้องโตก่อนนิดนึงนะคะก็อุ้มคิดว่าเดี๋ยวน้องก็น่าจะมาอยู่บ้านเรามากกว่าบ้านเพื่อนบ้านค่ะทุกคนค่ะบ้านของเราก็ลูกหลานเต็มเมืองเต็มบ้านไปหมดแล้วนะคะน้องป๊อปปี้ค่ะน้องป๊อปปี้บานแล้วนะคะได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะดอกสีม่วงอุ้มไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรนะคะแต่เป็นดอกไม้ที่สามารถกินได้นะคะแล้วก็เฮ้ยคาร่าเอ้ยเซนดอกป๊อปปี้นะคะก็บานได้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะทุกคนเต็มสวนเลยน้องตายก็อยู่ตรงนั้นนะคะคาร่าเก้มาสู่หาสิเฮ้ยบรรยากาศบ้านของเราน้องแมวทุกคนเห็นไหมคะตัวเล็กๆอยู่ตรงนู้นนั่นค่ะน้องก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะไม่ค่อยข้ามฝั่งมาทางนี้ค่ะตอนนี้เรามีสมุน3ทหารเสือน้องแมวเขาก็จะอยู่ของเขาตรงนั้นนะคะก็ดีแล้วค่ะทุกคนอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าดีแล้วค่ะน้องนะคะเคยวิ่งออกไปบนถนนแล้วอุ้มกลัวมากเลยดีแต่ไปตามนะคะทันไม่งั้นรถก็เหยียบนะคะแล้วก็น้องก็จะปีนต้นไม้ดอกนะคะตรงพวงครามอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะดอกวิสเทเรียนะคะทุกคนดอกสีม่วงๆปีนอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยค่ะแล้วก็เราก็ดูนะคะถึงเวลาอุ้มก็จับน้องขังหรือสวอหรือว่าเพื่อนนะคะของเจ้าของบ้านนะคะเขาก็จะจับน้องขังค่ะทุกคนแต่เราก็ดูน้องแหละอะดูนะคะก็อะไรทำได้ก็ทำไปค่ะทุกคนครุถ้วยถังกะละมังอุ้มว่าจะเอาไว้ปลูกมะเขือค่ะทุกคนก็เลยยังอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ได้เคลียร์เลยนะคะน้องไปแล้วค่ะเหมือนไปบ้านลุงกับป้าแล้วตายค่ะลูกตายน้องอยู่ตรงนี้ได้ชมบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวอุ้มต้องเปิดน้องก่อนนะคะคะน้าแปลงนี้มันเริ่มแคร์แล้วค่ะเพราะว่าอุ้มไม่ได้แยกนะคะตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้แยกก็ช่างมันเนาะทีนี้มันก็แคร์ค่ะทุกคนมันแคร์เสร็จก็ไม่เป็นไรค่ะอุ้มหวานเพิ่มแล้วนะอันนี้ก็ให้ตายกินไปค่ะตายก็กินผักปลอดสารทุกวันเลยค่ะส่วนผักโขมนะคะก็เริ่มที่จะแตกนะคะยอดออกดอกแล้วแล้วก็อุ้มก็บางต้นนะคะอุ้มก็ตัดค่ะทุกคนตัดเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะตัดแบบให้เหลือแต่ตออย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเล็กๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมน้องเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะแตกยอดมาใหม่ค่ะทุกคนเขาขึ้นง่ายมากเลยนะคะแต่ถ้าแดดดินแห้งเกินเขาก็จะขึ้นช้าอันนี้ก็หัวเท้าเดี๋ยวก็เก็บแล้วค่ะหัวเท้ารอยฝ่าพระบาทใครฮะรอยฝ่าพระบาทใครไอ้ตัวนั้นน่ะมันไม่รู้ภาษาเลยอ่ะทุกคนค่ะน่ะมันขึ้นแปลงผักอุ้มแล้วอ่ะไอ้น้องหมาตัวนั้นน่ะไอ้ตัวใหม่น่ะดูสิเนี่ยดูรอยตีน
แล้วฝ่าพระบาทรู้สึกว่าน้องเขาจะมีความสุขกับการได้หลงทางมาแล้วได้มาเจอเรานะคะเนี่ยนั่นเขาเล่นกันแล้วค่ะหนุกนานหนุกนานเดี๋ยวอุ้มจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะว่าน้องเป็นยังไงนะคะหมายถึงว่าเขาจะมาตามน้องไหมหรือว่าประกาศตามหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะทุกคนต้นมะเขือเทศชั้น มันฝรั่งที่มองไม่เห็นมันฝรั่งเลยเพราะว่าวัชพืชขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอุ้มจะต้องถมดินให้เขานะคะก็คือยกร่องให้เขานะคะอีกประมาณอาทิตย์หน้านะคะคุณป้าบอกว่าเดี๋ยวยกร่องให้เขาได้แล้วนะคะเขาจะได้ติดลูกเยอะๆนะคะถ้าไม่ยกร่องมันฝรั่งนะคะเขาจะไม่ติดลูกค่ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่รอดตายนะคะไป2อาทิตย์แล้วค่ะทุกคนเขาก็ฟื้นนะคะฟื้นขึ้นมาคณะเคเห็นไหมทุกคนค่ะเห็นไหมเนี่ยถ้ามีหมา3ตัวผักอุ้มคงจะไม่ได้กินเห็นไหมคะทุกคนเขาเหยียบเละตุ้มเป๊ะเลยอ่ะเนี่ยไงคะเนี่ยแควเรากว่าจะโตได้ขนาดนี้โอ้ยตายแล้วเหยียบจนเหลือลุมมิดเลยค่ะเห็นไหมคะทุกคนเฮ้ย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 ลอตตี้กินนกอ่ะบ่าใช่แปนนั่นน่ะก็แปลงดอกไม้ฉันตายแล้วฉันตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเห็นไหมดอกป๊อปปี้หักมาทั้งต้นเลยเห็นไหมเกพวกมึงนี่เย่เนี่ยมาทั้งต้นเลยเนี่ยเห็นไหมนิสัยตรงนี้ก็ที่พวกมึงขุดวันนั้นอะล้มอุกกาบาตเนี่ยเห็นไหมจริงๆมันเป็นแปลงดอกไม้นะคะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นแปลงดอกไม้ที่อุ้มหวานแล้วขึ้นแล้วต้นขึ้นเยอะแล้วนะคะหมดเละตุ้มเป๊ะหมดไม่รู้ว่าน้องตัวผู้ตัวเมียนะคะเป็นพันอะไรบอบเบเรียนเน่นอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนบอมเบเรียนใช่ไหมคะตัวเนี้ยเราลูกเราอัมบิชองอันนี้บอมเบเรเนียนใช่ไหมคะทุกคนคะไม่มั่นใจแต่น่าจะใช่เนาะชีวิตเราก็มีแค่นี้มีแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยอีกตัวอยู่นี้นะคะไม่ยอมออกนั่นนั่นเพิ่งเห็นว่ามีคะน้าให้กินไปหนูไม่ได้ทำอะไรผิดลูกอย่าไปเหยียบผักมามีอย่าไปเหยียบผักมามีมึงอ่ะอย่าไปเหยียบผักนะอย่าไปเหยียบผักคาร่าคือหมาที่ใจดีมากคาร่าอันนี้ก็ดมตูดไปอ่ะดมที่ก็มีเพื่อนเล่นไปก่อนมาค่ะวันนี้ดูสภาพสิโอ้โหถ้ามีแบบนี้2ตัวที่บ้านไม่น่าไหวค่ะทุกคนใช่ไหมโคล่าถ้ามีแบบนี้2ตัวโคล่านี่คือแบบผมงอกโคล่าผมงอกก่อนไปซ้ำสมควรไม่ต้องมานี่มามีใส่ชุดนอนอยู่เนาะเฮ้ยเฮ้ยลีโอก็มองแบบงงๆลูกไก่เราแย่งนะคะพ่อน้องๆยังตัวเล็กก็อยู่กรงนี้ไปก่อนค่ะส่วนตัวใหญ่4 5ตัวก็ไปอยู่บ้านลุงกับป้าแล้วนะคะลุงกับป้าบอกว่าก็เลี้ยงไว้นั่นแหละไม่ต้องทำกรงเพิ่มนะคะก็ปล่อยไว้บ้านแกเลยอุ้มก็ไปเก็บไข่ได้ทุกวันอยากไปเก็บตัวไหนก็เก็บเลยนะคะก็เลยโอเคแต่เราก็ซื้อหัวอาหารอะไรเงี้ยจะซื้อหัวอาหารซื้ออะไรไปไว้ให้แกอยู่นะคะน้องไก่ไม่อยากถ่ายใกล้ๆเพราะน้องตลอดเวลาค่ะทุกคนตลอดเวลาส่วนผักฉันน่ะเละตุ้มเป๊ะแล้วเป็นปลาสับคนล่าก็มองแบบงงต้นมะนาวของเราค่ะวันนั้นมาเจอหนาวนะคะ0องศาอุ้มคิดว่าตายนะคะแต่ลุงกับป้าบอกว่าไอ้กิ่งนี้ตายเลยเห็นไหมทุกคนเพราะกิ่งอ่อนแล้วเขาเจออากาศแบบแปรปรวนเขาก็เลยตายนะคะแต่อุ้มคิดว่าเห็นไหมคะไม่ค่ะทุกคนใบไม่เพราะว่าเขาอุ้มเอาออกเขามานะคะเอาเขาออกมาได้วันเดียวหรือ2วันแล้วทีนี้มันก็เจออุณหภูมิ0องศาเขานกนะคะเขารับไม่ได้แต่กิ่งเนี้ยน่าจะตายแล้วค่ะแ
ลุ้นค่ะลุ้นเขาไม่ตายนะคะปกติแล้วเริ่มออกดอกแล้วนะคะปีนี้เหมือนจะรู้สึกว่าจะติดลูกน้อยงั้นก็ตัดยอดออกพี่บีนะคะมาเด็ดยอดไปกินนะคะแกบอกว่ายอดมันอร่อยมากน้องอุ้มแกว่าอย่างนี้นะคะลูกยอดอย่างนี้แกเด็ดไปนะคะเพิ่งติดลูกเดี๋ยวถ้าโซนอุ้มก็จะมาล่ามโซ่น้องคนนี้ไว้ค่ะทุกคนน้องตัวใหม่นะคะเพราะว่าเขาวิ่งไปในสวนทำสวนผักเราเสียหายเยอะมากเลยเอ้ยโคลาเป็นหัวหน้าเผ่าเฮ้ยโคลาเป็นหัวหน้าเผ่าแล้วเหรอลีโอโอ้ยเจอลีโอแล้วตกใจเจอลีโอแล้วกระโดดเลยลีโอบอกกุหลาบค่ะหอมมากเลยค่ะทุกคนค่ะพันนี้หอมมากใบเหมือนไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่ายังติดดอกให้นะคะสวซื้อให้ปีที่แล้วนะคะตัวนี้หอมมากหอมเหมือนน้ำหอมเลยค่ะทุกคนไม่รู้น้องชื่ออะไรแล้วมิกกี้มานี่ก่อนสิลูกมิกกี้เรียกเผื่อฟลุกมิกกี้คอมมิกกี้มานี่ลูกมิกกี้คอมมานี่ลูกกินน้ำก่อนไหมลอตตี้ยังกินน้ำอยู่เห็นไหมมิกกี้คอมHola, Lati nine. Ne. Nine. Ui, vai mang lei ban ne. Lati nine. Lati. Lati, cola. Dom tụt leo. Dom tụt la. Deo. Hola, ya na. Hola. Lati. Ah, rikhen.ดมลูกดมอ่ะดมอย่ากัดน้องนะไอ้หมานั่นก็ไอ้หมานั่นก็เห่านี่เสแปนลูกเสแปนรักกันลูกน่าเนาะใจดีน้องลูกบ้านเราวุ่นวายนี่สิมาเน็กนี่น้องลอดรั้วมานะคะทุกคนลอดรั้วมาลอดมาได้สิบรุ้มเรียบร้อยสิบรุ้มน้องแบบบรุ้มๆนะคะทุกคนกันละเดี๋ยวมามีจับหนูหยดเอ้ยโยนลงเลยนะฮับล่ะฮับล่ะเออไปกลับบ้านไปวุ่นวายมากค่ะบ้านเราเอ้ยน้องไปแล้วกูดให้อยู่นั่นแหละไปอันนี้เฮาเฮ้ยฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจากเมื่อเช้านะคะเราไม่ได้สวัสดีอย่างเป็นทางการเลยก็เพราะว่าโคล่าดูอะไรเพื่อนบ้านนะคะเขาไปพาลูกไปตกปลาแบบเล่นๆแล้วลูกเขาตัวน้องเนี่ยจะเข้าแบบปออนุบาลค่ะทุกคนปอเด็กเล็กเนาะตกปลาได้ตัวหนึ่งค่ะแล้วแม่เขาบอกให้ปล่อยร้องไห้ก็เลยต้องเอาปลากลับบ้านนะคะแล้วเขาบอกว่า
เขามาคิดหาทางออกค่ะทุกคนว่าเขาจะทำยังไงทีนี้เขาก็คิดได้ว่าบ้านเราอ่ะมีสระนะคะได้น้อยเขาก็เลยนะคะพาโทรมาถามว่าเขาเห็นสวก่อนค่ะปั่นมอไซค์แล้วเขาก็ถามว่าเอาปลามาไว้บ้านเราได้ไหมเพราะว่าถ้าอยู่บ้านเขาก็คือตายแล้วถ้าเอาไปปล่อยลูกก็ร้องไห้ค่ะทุกคนแม่เขาก็เลยออกอุบายว่าเดี๋ยวเอามาปล่อยไว้บ้านเพื่อนบ้านนี่คือบ้านของเราเขาก็เลยนะคะมาเมื่อกี้ค่ะทุกคนแล้วเนี่ยค่ะปลาที่เขาไอที่น้องเขาตกได้ตัวเล็กนะคะเป็นปลาดุกค่ะน่าจะยังเป็นลูกอยู่เลยค่ะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าขอมาปล่อยไว้บ้านเธอละกันนะคะแล้วลูกเขาก็เลยแบบหยุดร้องไห้ค่ะทุกคนเขาบอกว่าเอาไปปล่อยที่เขาตกได้นะคะที่เขาเรียกว่าอะไรคะทุกคนที่ลำน้ำที่บึงที่ห้วยที่คลองอะไรก็ว่ากันไปเนาะนั่นแหละลูกร้องเขาก็เลยออกอุบายว่าเอามาบ้านเราแล้วก็ไอ้ตัวเล็กมานะคะมันก็แฮปปี้กลับไปแล้วค่ะทุกคนแล้วไอ้น้องตัวนี้นะคะอะไรอีกเดี๋ยวอุ้มปล่อยเขานิดนึงนะคะคือตั้งแต่เช้าที่น้องที่อุ้มเก็บน้องได้ข้างทางนะคะเดี๋ยวจะปล่อยลูกจะปล่อยปวดชีกระเป๋าเองอะเดี๋ยวจะปล่อยเนี่ยจะปล่อยเฉยๆก่อนวุ่นวายมากตั้งแต่เช้าวุ่นวายสุดๆที่เราต้องมัดโซ่น้องเพราะว่า3ตัวค่ะทุกคนไปลุยสวนอุ้มไม่ไหวค่ะผักอุ้มและตุ้มเป้หมดเลยเมื่อเช้านะคะเผื่อน้องจะไปชิงช่องนะคะไปแล้วปัดเก็บอ่ะจนตอนนี้บ่าย2แล้วค่ะเจ้าของเขายังไม่มาตามหาน้องตัวนี้เลยนะคะอุ้มตั้งชื่อน้องว่านิกกี้ไปก่อนค่ะทุกคนนิกกี้นะคะแล้วก็สวบอกว่าแล้วเธอเอามาทำอะไรคือถ้าปล่อยไปอ่ะบางทีน้องอาจจะโดนรถเหยียบหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะเราก็เห็นน้องแล้วคือตรงถนนเมื่อเช้าอ่ะมันยังไม่8โมงดีเลยค่ะทุกคนก็คือเห็นแบบไม่มีรถเลยแต่ว่ามีรถที่วิ่งอยู่แต่ไม่มีคนไม่มีอะไรอุ้มเลยก็อุ้มน้องมาพออุ้มน้องมาเสร็จนะคะสวยังนอนอยู่เลยไปลุกบอกสวว่าฉันเก็บอะไรได้เธอมาดูสิแต่สวก็แบบเธอจะทำยังไงกับเจ้าหมาตัวนี้เดี๋ยวก็เอามาก่อนค่ะเดี๋ยวลุงกับป้าบอกว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันนะคะเจ้าของเขาก็คงจะตามหาถึงบ้านเราค่ะไม่รู้ว่าน้องมาจากตรงไหนนะคะแต่ก็คือเละหมดเลยเมื่อเช้าก็คือตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะคือแขนขาน้องพุงอะไรแบบว่าสกปรกมากก็แปลว่าอาจจะเดินมาไกลแล้วค่ะทุกคนแล้วก็เดินมาตั้งแต่อาจจะเช้ามืดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าน้องมาจากบ้านตรงไหนนะคะมันก็เดินมาเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะคะเราก็ไม่ต้องไปตามหาหรอกค่ะหนูเอ้ยหนูอุ้มว่ามัดน้องเขาไว้เมื่อเช้าตรงฝั่งหน้าบ้านนะคะเผื่อแบบเจ้าของเขาตามหาเขาจะได้เห็นเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเอามาผูกไว้ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเย็นกว่านะคะแล้วก็ต้องผูกค่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะติดโคล่านะคะเหมือนเขาแบบจะชอบโคล่ามากๆเลยนะคะก็เลยต้องมัดไว้ไม่งั้นโคล่าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอุ้มไปเก็บหน่อไม้มาแล้วค่ะทุกคนหน่อไม้นะคะรอบนี้อันนี้ให้เด็กๆเก็บช่วยนะคะเขาก็เก็บแบบไม่สวยค่ะทุกคนเขาเก็บแบบไม่สวยยังไงไม่รู้นะคะแล้วส่วนคลิปเก็บหน่อไม้เดี๋ยวอุ้มลงคลิปต่อไปนะคะส่วนคลิปวันนี้เดี๋ยวอุ้มลงตอนนี้เลยละกันลงวันนี้เลยละกันแล้วก็คลิปหน่อไม้นะคะก็ถ้าไปลงอีกเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวอุ้มไปเก็บอีกเพราะว่าเราไปเจอเจ้าของเขามาแล้วนะคะแล้วเจ้าของเขาก็บอกว่าให้เก็บได้เลยนะคะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าให้เรานะคะไปสอนเขาทำกับข้าวอาหารไทยหน่อยที่ใช้หน่อไม้นะคะเป็นวัตถุดิบหลักเพราะว่าเขาบอกว่ามันเยอะมากนะคะเขาต้องตัดทิ้งด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากได้อะไรเท่าไหร่เอาไปเลยเขาว่าอย่างนี้เอาไปเลยนะคะจะตัดหน่อไม้จะตัดต้นไผ่อะไรคือเอาไปเลยคือมันเยอะมากจริงๆค่ะคลิปที่อุ้มจะลงต่อจากนี้นะถ้าทุกคนเห็นนั่นแหละคือมันเยอะมากค่ะเยอะเป็นสวนเลยที่บ้านเรานะคะเป็นสวนเลยค่ะเอาไอ้ตัวนั้นไปไหนล่ะลูกฮะมันไปชิงช่องน้องเข้าไปชิงช่องค่ะแล้วก็อากาศวันนี้นะคะทุกคนอากาศดีนะคะมีลมเย็นๆด้วยถ้าอยู่ในร่มอย่างเงี้ยก็คือแบบบรรยากาศเหมาะแก่การหลับสบายเลยนะคะแล้วก็มีแบบ
มันเหมือนแบบลมพัดเย็นๆโชยๆมาเป็นบางช่วงนะคะก็เลยทำให้ไม่ร้อนมากจริงๆก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะทุกคนคะอยู่ที่ประมาณ25-28องศาแค่นี้ก็ถือว่าไม่ร้อนเลยค่ะพอดีนะคะก็เย็นๆอุ้มจะไปรดน้ำผักนะคะ อีกทีหนึ่งเพราะว่าสวจะล้างบ่อปลาค่ะทุกคนปลาคือเหมือนมันมีเชื้อโรคนะคะปลาตายหลายตัวสวก็เลยจะล้างนะคะฆ่าเชื้อค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตก็คือเนี่ยเหตุการณ์วันนี้ก็คือเก็บน้องหมาได้แค่นั้นเองค่ะก็เลยวันนี้อัดคลิปนะคะน้องเป็นน้องหมาตัวผู้อุ้มคิดว่าน่าจะเป็นพันปอมเบอเรเนียนค่ะทุกคนน้องเป็นปอมเบอเรเนียนตัวผู้ลอตตี้น่ะคือบิชองคือเราอ่ะจะจับน้องบ่อยไม่ได้นะคะเพราะลอตตี้จะอิจฉาส่วนโคล่าไม่เป็นไรโคล่าเป็นหมาที่แบบใจดีนะคะโคล่าเป็นหมาไม่ได้หลบเข้าเมียโคล่าเป็นหมาที่ใจดีนะคะมีการศึกษานะคะดังนั้นนะคะแต่ลอตตี้นะคะจะเป็นหมาที่แบบน้องต้องแบบเอาใจนิดนึงนะคะน้องไม่ค่อยจะฉลาดสักเท่าไหร่เนาะน้องแมวเห็นเขาบอกว่าเจ้าของบ้านอาจจะกลับวันนี้ตอนเย็นหรือพรุ่งนี้นะคะค่ะวุ่นวายมากเลยบ้านเราแต่ละวันนะคะวันนี้ไม่ทำอะไรเผือกแต่เรื่องของชาวบ้านเผือกแต่เรื่องของชาวบ้านนะแมมมี่อ่ะมัมมี่น่ะโคล่าไม่เห็นหรอว่าน้องอยู่บนต้นไม้หรอกเฮ้ยโคล่าฮึบเอ้ยฮึบ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 ขึ้นแล้วก็ลงไม่ได้เดือดร้อนประชาชีพไอ้นั้นก็เดี๋ยวเอาน้องเหมียวลงก่อนลูกจิ้งตั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 กวัน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 ไม่ทำงานทำการอ๊บล่ะช้อนหัวชนอาหารไม่ต้องให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นๆอุ้มมาให้น้องนะคะเอ๊ะคนละดื้อทีบเลยไหนไหนนิสัยมิกกี้คอมมิกกี้จะดูน้องชื่ออะไรนะตั้งชื่อให้มิกกี้ไปก่อนมิกกี้มิกกี้นิกกี้อ้ะอะไรไม่รู้ค่ะแล้วตีจะไหนมาทางนี้หรอจะไหนหรอปอกหน่อไม้ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ3โมงกว่าแล้วก็ไม่มีคนมาตามหาน้องเลยค่ะสวก็บอกว่าให้อุ้มจูงน้องหมานะคะแล้วก็เดินไปรอบๆนะคะแล้วก็ไปหาเจ้าของบอกว่าบ้าแล้วฉันไม่ทำหรอกให้เจ้าของเข้ามาตามหาเองค่ะทุกคนก็ปอกดอกไม้หน่อไม้รอบนี้นะคะอุ้มจะแช่ช่องฟิตไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวอาจจะอาทิตย์นี้นะคะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะไปเก็บอีกรอบนี้ก็เก็บได้นิดเดียวนะคะเพราะว่าถุงหนึ่งให้เพื่อนนะคะเพื่อนของพี่กลมแหละเข้ามาก็คือไปเก็บด้วยกันนะคะทุกคนค่ะแล้วให้เขาไปเยอะเราเอามานิดเดียวเองค่ะนิดเดียวจริงๆค่ะเนาะให้เขาไปก่อนเพราะว่าเขาถ้าเขามารอบหน้าก็คือหน่อไม้มันก็แก่หมดแล้วก็ให้เขาไปกินก่อนเราไปเก็บตอนไหนก็สะดวกตอนไหนก็ขับรถประมาณ20นาทีไปกลับนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะรวมเก็บอีกก็ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เก็บได้อะไรเงี้ยเขาอ่ะมายากนะคะเราก็ให้เขาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทุกคนอุ้มขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะคือมาอัปเดตมาเล่าสู่กันให้กันฟังกันและกันฟังเฉยๆนะคะลอตตี้นั่งตรงนั้นนั่งเฝ้าน้องแมวค่ะทุกคนวุ่นวายมากแต่ละวันนะคะทำไมอุ้มไม่ค่อยลงคลิปบางทีมันเหนื่อยค่ะทุกคนเนี่ยบางทีวันๆมันทำนู่นทำนี่แล้วจริงๆถ้าแบบลงคลิปแบบไม่ได้มีหัวข้อมากมายมันก็ลงได้เกือบทุกวันนะคะแต่อุ้มกลัวคนดูเบื่อค่ะทุกคนบางทีเนาะเราก็จริงๆค่ะทุกคนคือเหตุผลหลักๆก็คือกลัวท่านผู้ชมเบื่ออันนี้จริงอ่ะอุ้มลงได้เกือบทุกวันเลยค่ะก็คือไม่ต้องคิดหัวข้ออะไรก็ได้ค่ะคือทำกับข้าวเสร็จกินแล้วก็ถ่ายเด็กๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะทุกคนแบบ 2-3 วันคลิปนึง2วันคลิปนึงอ่ะได้ค่ะทุกคนแต่อุ้มก็ตามที่บอกอุ้มกลัวท่านผู้ชมเบื่อนะคะเนาะก็ยังไงสาเดือนนี้นะคะอุ้มจะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดค่ะทุกคนเพราะว่าจ
ะเก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะจะไปสวีเดนนะคะหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไปสวีเดนก่อนนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยมีท่านผู้ชมใช่ไหมรายได้มันก็จะลดแบบลดพวกภาพไปเลยนะคะทุกคนลดเยอะมากนะคะก็นะคะก็เดี๋ยวเดือนนี้ขอลงคลิปบ่อยๆแล้วกันอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะอย่าเพิ่งแบบว่าเบื่อแล้วอะไรเงี้ยให้ดูแต่แมวหมากาไก่อะไรเงี้ยไร้สาระมากบ้านนี้นะคะบ้านนี้ก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนไม่ค่อยมีเรื่องดราม่านะคะไม่ค่อยมีเรื่องให้คิดให้ปวดหัวมากมายนะคะบ้านดาวชีวิตคือมันบางสิ่งบางอย่างมันก็ชีวิตมันดราม่ามันมีปัญหาเยอะพอแล้วค่ะทุกคนอันไหนที่เราแบบอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบที่เรื่องบางเรื่องไม่ต้องคิดเยอะเรื่องบางเรื่องที่ไม่ต้องเอามาใส่ใจก็นั่นแหละค่ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดตามนะคะคิดแบบเอาเรื่องง่ายๆพอค่ะบางทีก็ดูคลิปแล้วดูเรื่องของคนอื่นแล้วเอามาคิดตามมันก็เครียดเรานะคะจริงๆทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะทุกคนค่ะบางทีก็เรื่องของเขาเรื่องของใครที่แบบก็คือให้เขาตัดสินให้เขาเลือกนะคะเส้นทางของเขาเองเส้นทางนะคะที่เขาจะตัดสินใจว่าไปทางไหนนะคะอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ก็เนาะอย่างว่าแหละค่ะทุกคนมันเป็นชีวิตของคนอื่นสุดท้ายคนของเราสุดท้ายคนเราทุกคนก็จะคิดถึงเรื่องนะคะแล้วก็ปัญหาของชีวิตเรานั่นแหละเอาปัญหาชีวิตเราเอาให้รอดก่อนค่ะทุกคนชีวิตของคนอื่นก็ให้เขาคิดเองจัดการเองค่ะเนาะโอเคน้องหมานะคะได้ไม่เยอะไม่สวยเลยให้เราไม่ได้เก็บให้คนอื่นเก็บเขาจะเก็บลำนี้เขาจะเก็บลำนี้รุ่นนี้เลยถ้าเป็นอุ้มนะลำนี้รุ่นนี้อุ้มไม่อยากเก็บเลยนะคะถ้าแบบสั้นๆกว่านี้เก็บไม่สวยอ่ะทุกคนคะรอบนี้ปีนี้หน่อไม้ไม่สวยเลยค่ะถ้าเป็นอุ้มรุ่นนี้เก็บอยู่นะคะแต่ถ้าแบบปล้องอย่างเงี้ยอุ้มไม่เก็บแล้วค่ะทุกคนอุ้มแบบมันเยอะสวยเลือกได้สวยเลือกได้ค่ะทุกคนเนาะก็คลิปนี้นะคะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับน้องหมาตัวนี้นะคะอุ้มก็จะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงมีคนมารับน้องไหมแล้วเราจะทำยังไงกับน้องต่อไปค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะตั้งแต่ต้นนะคะจนมาจนท้ายคลิปจบคลิปนะคะอุ้มขอทุกคนมีความสุขนะคะในทุกๆวันเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนี่ก็หน่อไม้คือตรงนี้แบบสอบขาวมากอุ้มใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เหมือนอุ้มอยู่สระกราบ้านน้องอุ้มที่สุรินทร์เลยค่ะทุกคนคือแบบเนี้ยถังสีเก่าๆคือแบบไม่เลือกแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์สวยๆนะคะบางทีนะคะทุกคนอยู่แบบสระกรามากเลยนะคะเปลือกหน่อไม้นะคะอุ้มก็จะไปเทในสวนค่ะทุกคนก็ให้เป็นปุ๋ยหรือว่าอยู่ใต้ต้นไม้ต่อไปนะคะอยู่แบบบ้านน้องจริงๆค่ะอยู่แบบสระกรามากนะคะนะคะอุ้มก็จะฝานอย่างนี้อุ้มไม่ทำดองแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าดองอ่ะบางขวดอ่ะอุ้มเคยทำแล้วมันเละค่ะทุกคนมันเละแล้วบางขวดก็ไม่เละอุ้มก็เลยไม่เข้าใจนะคะก็เลยแช่แข็งเอาออกมาแช่แข็งนะคะปีนี้อุ้มก็จะแช่แข็งหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเก็บอีกเอาไปฝากพี่แอมสวีเดนนะคะไปสวีเดนก็อุ้มไปประมาณสักปลายสิงหาค่ะทุกคนปลายสิงหาก็คือไปเก็บเห็ดโดยเฉพาะนะคะเก็บเห็ดเก็บหอยนะคะโดยเฉพาะสักประมาณ11-12วันนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ถ้าใครอยู่สวีเดนหรือใครอยู่ช่วงนั้นนะคะอยู่สวีเดนก็ไปเจอกันได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีพาทุกคนไปเลี้ยงกาแฟนะคะถ้าใครมาได้นะคะที่เมืองที่บ้านพี่สาวนะคะยินดีเลยค่ะเนาะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเก็บเงินก่อนต้องลงคลิปบ่อยๆหาเงินค่าตั๋วไปสวีเดนว่าช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปรายได้หดส่วนเองทำยังไงจะทำยังไงกับเองดีเนี่ยฮะทำยังไงกับเองจะให้เลี้ยง3ตัวเลยก็น้องเป็นตัวผู้อ่ะชิงช่องฉี่ตรงนั้นฉี่ตรงนี้ฉี่ตรงนู้นฉี่ตรงนี้โอ้ไม่ค่อยโอเคเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวรอค่ะรอหวังว่าจะมีคนมาตามหาน้องนะคะ